เรื่องงานรุ่งแต่เรื่องความรักของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลับไม่แฮปปี้เอาซะเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เลิกรากับพระเอกมาสเข้มท็อปจรนก็ทำเอาฝ่ายหญิงถึงกับเข็ดเบาๆนะแม้ว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็จะได้ช่อดอกไม้มีข้อความจากหนุ่มๆส่งมาให้นะคะแต่ใบเฟิร์นก็ยอมรับว่ายังไม่กล้าเปิดใจให้กับใครไม่กล้ามองถึงรักครั้งหน้าเลยนะคะไม่ได้กลัวขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเฟิร์นว่าชีวิตตอนนี้มันค่อนข้างแบบพอดีแล้วแล้วก็ลงล็อกแล้วก็ไม่อยากไม่คิดว่าตัวเองต้องจำเป็นต้องไปขวนขวายหาหรือจำเป็นต้องมีเลยตอนนี้อะไรเงี้ยชอบพูดว่าไม่เข็ดไม่เข็ดไม่ได้ขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วก็เข็ดค่ะผู้จัดการอะไรเงี้ยผู้จัดการเราครับไม่ได้การซีนค่ะแต่ชอบเตือนสติชอบบอกว่าเฟิร์นเป็นคนเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากถ้าเกิดว่าไม่ฉลาดขึ้นก็ไม่ต้องไปคุยกับใครทั้งนั้นอะไรอย่างนี้วาเลนไทน์ของเราเป็นไงบ้างเฉาไหมคะไม่เฉาค่ะโปรโมทค่ะหนังได้อยู่ได้อยู่ทำงานตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มค่ะน่ารักไม่มีดอกมุ้งดอกไม้ปริศนาจากใครมาเลยหรอก็มีเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจากใครเหมือนกันถือว่าเนื้อหอมไหมมาขายขนมจีบด้วยก็มีบ้างค่ะใช่ถือวันกลับยังไงบ้างคะก็ตอบเป็นมารยาทค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ใช่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ตอบอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับไดเรกแบบจีบอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ยังไม่ได้มองใครเป็นพิเศษไม่มีเลยค่ะ